สวัสดีครับหมูสะเต๊ะครับไม่ได้เจอมาตั้งนานนะครับภาษาญี่ปุ่นวันนี้สอนคำว่านิกิริเปะนิกิริเปะแปลว่ากำตด กำตดครับคือสมัยตอนเด็กๆนะครับก็น้องๆเคยเล่นหรือเปล่าไม่รู้นะครับเวลาปวดตดนะครับก็เอามือไปข้างหลังนะครับตู่ตรงตู่เลยนะครับแล้วก็ปล่อยตดออกมานะครับแล้วก็กำตดนะครับแล้วก็บอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยๆมึงลองดมอะไรดูสิแม่งแบบกินแปลกๆอ่ะอันเนี้ยแล้วก็ให้ดมตดตัวเองนะครับเขาเรียกว่านิกิริเปะนิกิริเปะนะครับคล้ายๆออกเสียงว่าไปเที่ยวรีเปะนะครับไม่ใช่ครับพักนี้มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้สอนภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นที่ผมจะสอนนี้คือใช้งานไม่ได้นะครับไม่มีสาระนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับอย่าวางอะไรมากนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ